หลังจากที่แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายไลฟ์สดขายบัตรศึกแดงเดือดโดยระบุว่ามีการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารค่ำกับแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังวงก็อตเซเว่นล่าสุดแจ็คสันหวังออกมายืนยันผ่านทวิตเตอร์ของทีมหวังเรคคอร์ดซึ่งเป็นทีมงานประจำค่ายเพลงของแจ็คสันย้ำชัดอีกครั้งว่ากิจกรรมรับประทานอาหารค่ำแบบส่วนตัวกับแฟนเพลงไม่เป็นความจริงไม่มีการอนุญาตและไม่มีการอนุมัติให้ขายตั๋วดังกล่าวและตั๋วนั้นไม่มีอยู่จริงพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดและเรารอแทบไม่ไหวที่จะพบกับทุกคนที่กรุงเทพอย่างไรก็ตามในฝั่งของพิมรี่พายได้ออกมาพูดกลางไลฟ์สดเมื่อค่ำวานนี้หลังมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามเรื่องตั๋วบอลว่าเป็นอย่างไรพิมรี่พายตอบว่ายังไม่จบอีกหรอจบเถอะก็ต้องตามที่ผู้จัดการเขาออกมาบอกในข่าวทางสโมสรก็ต้องออกมาบอกว่าไม่มีตั๋วกินข้าว